ครับจับโรเตอร์ครับริวครับน้องริวนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในงาน Thailand Industrial Fair นะครับเนื่องจากวันนี้นะครับวันที่3ถึงวันที่6มีนานะครับเรามีงานแข่งขันโรบอทชื่อว่า Thailand Robot Fighting ครับ Thailand Robot Fighting นะครับเป็นการแข่งขันการปะทะหุ่นยนต์นะครับมีผู้แข่งขันทั้งหมด41ทีมนะครับวันนี้นะครับเป็นวันแรกในการคัดตัวเราไฟมาแล้วนะครับทั้งหมด20ไฟนะครับโอ้โหดุเดือดมากมายนะครับทางกุ้งเมจิกคอบบี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มาออกบูธนะครับมาโชว์ product ของ DJI นะครับเราเอา Phantom รุ่นนะครับมีทั้ง Inspire นะครับมีทั้งสกูลใหญ่ๆนะครับเอามาโชว์นะครับคราวนี้ที่เรากองอยู่นี่นะครับก็คือเราเอามาเก็บแล้วนะครับเราเพิ่งออกบูธออกไปนะครับงานวันนี้นะครับน้องริวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นผู้แข่งขันส่วนหนึ่งครับเป็นไงบ้างครับชนะครับชนะแล้วยังครับอยากจะชนะในวันนี้ชนะวันนี้แมตช์วันนี้ครับโอ้โหถือว่าการแข่งขันวันนี้แบบโหดแล้วก็สะใจมากนะครับแบบว่าสนุกมากก็เป็นงานเป็นครั้งแรกนะครับของงาน Industrial Fair นะครับที่มีจัดโรบอทเกิดขึ้นนะครับและก็จะทำอย่างนี้ทุกๆปีนะครับเป็นต้นไปนะครับถือว่าเงินรางวัลของงานนี้ก็มูลค่ากว่า 300,000 บาทเลยนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับคือพี่น้อยดำรินามพยานะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัท Thailand Business Page 7นะครับก็คือท่านได้ควักเงินส่วนตัวเนี่ยออกมานะครับเพื่อจะให้เยาวชนนะครับหรือว่านักศึกษานะครับได้มาผลิตหุ่นยนต์เพื่อต่อสู้และพัฒนากันต่อไปนะครับผมครับอันนี้ก็คือเป็นวันแรกนะครับสนามวันแข่งวันเดียวโอ้โหก็ค่อนข้างบอบช้ำนะครับโอ้โหโหดร้ายมากครับตั้มใช่ครับวันนี้ก็สู้เต็มที่ใช่ครับมีต่ออีก2วันนะครับพวกเรานะครับก็เป็นวอร์เรนเทียนะครับก็คือเป็นวอร์เรนเทียในการเป็นกรรมการนะครับของการบริหารหุ่นยนต์ครั้งนี้นะครับอย่างคุณตั้มก็เป็นกรรมการประตูนะครับคอยเช็ดอย่างผมนะครับก็เป็นรับหน้าที่เป็นพิธีกรสนามนะครับช่วยเหลือกันไปนะครับก็สนุกสนานครับถ้าใครยังว่างนะครับมากันได้นะครับวันที่3ถึง6มีนานี้นะครับในงาน Thailand Industrial Fair นะครับที่ไบเทคบางนานะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปนะครับพบกันนะครับที่ฮอล์104ไบเทคบางนาแล้วเจอกันครับ